วันนี้ตรงกับวันครบรอบ1สัปดาห์การเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์นะคะชายผิวดำวัย46ปีที่เป็นชนวนเหตุทำให้เกิดการประท้วงทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังลุกลามไปในหลายประเทศทั่วโลกค่ะที่ออกมาร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มคนผิวดำโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีแทนที่จะรีบออกมาแสดงท่าทีเพื่อบรรเทาสถานการณ์แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมากลับทำให้สถานการณ์นั้นยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมค่ะโดยทรัมป์จะสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงเช่นการทวิตข้อความว่าเมื่อไรที่การปล้นสะดมเกิดขึ้นการยิงก็จะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะถ้อยคำนี้ดูเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเปิดทางให้ตำรวจยิงใส่ผู้ที่ปล้นร้านค้าต่างๆในช่วงที่มีเหตุจราจรค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้นำสหรัฐก็ยังเรียกผู้ประท้วงบางส่วนว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศและยังเรียกร้องให้ผู้นำในระดับรัฐสั่งระดมกองกำลัง National Guard เพื่อยึดพื้นที่คืนหากใครไม่ทำก็จะส่งกำลังเข้าไปเองค่ะ Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled.If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. ตามหลักกฎหมายของสหรัฐแล้วนะคะประธานาธิบดีไม่สามารถที่จะส่งกองกำลัง National Guard เข้าไปในแต่ละรัฐได้เพราะว่าอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ว่าการรัฐซึ่งล่าสุดผู้ว่าการรัฐและนายกเทศมนตรีหลายคนแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับคำพูดและท่าทีของทรัมป์ค่ะเพราะรังแต่จะทำให้ประชาชนไม่พอใจมากกว่าเดิมพร้อมกับเอ่ยปากบอกผู้นำสหรัฐไปแบบไม่อ้อมค้อมนะคะว่าถ้าหากพูดแล้วทำให้เรื่องยิ่งแย่ลงทรัมป์ก็ควรที่จะหยุดพูดเสียดีกว่าการรับมือกับปัญหาครั้งล่าสุดของทรัมป์ทำให้ถูกวิจารณ์ว่าแทนที่จะรีบออกมากล่าวอะไรบางอย่างเพื่อทำให้สถานการณ์คลี่คลายทรัมป์กลับนิ่งเฉยมิหนำซ้ำยังใช้วิธีการสื่อสารผ่าน Twitter ส่วนตัวซึ่งข้อความหลายส่วนก็ทำให้คนไม่พอใจหนักกว่าเดิมจนเขาต้องคอยออกมาแก้ต่างข้อความของตัวเองหลายครั้งนอกจากนี้การประท้วงบริเวณหน้าทำเนียบขาวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีรายงานว่าทรัมป์และสมาชิกในครอบครัวถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำตัวไปหลบในห้องนิรภัยใต้ดินเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยการที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวนี้ก็เลยทำให้ทรัมป์ไม่พอใจมากค่ะแล้วก็พยายามแก้ภาพลักษณ์ด้วยการปรากฏตัวในที่สาธารณะในวันนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงไปอีกค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูภูมิศาสตร์หน้าทำเนียบขาวนะคะจัตุรัสลาฟายัตค่ะอันนี้เป็นสวนสาธารณะอยู่หน้าทำเนียบขาวเลยนะคะเป็นจุดที่มีการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสวนแห่งนี้เป็นพื้นที่เปิดค่ะใครๆก็สามารถเดินเข้าไปในสวนได้ซึ่งตอนที่ทรัมป์บอกว่าต้องการเดินทางไปที่สวนแห่งนี้มีผู้ประท้วงอยู่ในสวนสาธารณะด้วยนะคะตำรวจจึงต้องใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ระเบิดแสงเพื่อสลายการชุมนุมในบริเวณนี้เพื่อเปิดทางให้ผู้นำค่ะเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ทราบข่าวนะคะเพราะถือเป็นการใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงเพียงเพื่อให้ประธานาธิบดีเดินผ่านเส้นทางนี้โดยทรัมป์นะคะเดินไปที่โบสถ์เซนต์จอห์นที่อยู่ติดกับจัตุรัสลาฟายัตค่ะโบสถ์แห่งนี้ได้รับความเสียหายจากการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเมื่อทรัมป์ไปถึงนะคะเขาก็ถือคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็ยืนถ่ายรูปหน้าโบสถ์โดยทรัมป์ใช้เวลาอยู่ที่โบสถ์เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะเดินกลับไปที่ทำเนียบขาวค่ะบิชอปแห่งสังคมณฑลในกรุงวอชิงตันดีซีไม่พอใจการกระทำของทรัมป์ในครั้งนี้มากนะคะเพราะว่าทรัมป์ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อของผู้เสียชีวิตไม่เอ่ยถึงผู้ที่ประสบปัญหาการเหยียดสีผิวและปัญหาที่เกิดจากกลุ่มนิยมผิวขาวแบบสุดโต่งซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายว่าเราต้องการประธานาธิบดีที่สร้างความสมานฉันท์และเยียวยาแต่ทรัมป์กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามค่ะ